สวัสดีครับเดอะโก้ซีเคทครับวันนี้เราสองคนอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับครับเรามาสุโขทัยเนี่ยถามว่าบ่อยไหมบ่อยมากครับแต่ที่นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่ต้นกำเนิดหรือ เริ่มเรื่องราวของแม่ย่าครับนะครับเมืองสุโขทัยครับนะครับอยู่ที่อำเภอคีรีมาตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าถ้ำแม่ย่าเราไม่เคยได้มาสักครั้งหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยที่จะมาตามตำนานกันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมอันนี้ก็เรียกว่าตามตำนานเกี่ยวกับเรื่องของเทวกษัตริยาทั้งหลายที่อยู่ในยุคของโบราณนะครับผมก็ตามตำนานอีกในเรื่องของตำนานพระแม่ย่าแม่ย่าเนี่ยถ้าสืบเนื่องกันไปพี่ท็อปเขา คนสุโขทัยก็จะเรียกว่าแม่ย่าแม่ย่าคือใครแม่ย่ามาจากไหนหรืออะไรประมาณนี้ถ้าสืบกันไปตามประวัติศาสตร์ในสมัยกรมพระยาดำรงราชานุภาพมาสุโขทัยแล้วทำการศึกษาค้นคว้าอีกประการหนึ่งคือทฤษฎีของรัชกาลรัชกาลที่6ก็เชื่อกันว่าแม่ย่าเนี่ยคือแม่ของพ่อขุนรามคำแหงนะครับเป็นมเหสีของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์แล้วก็สืบเนื่องกันไปอีกแล้วแม่ย่าเนี่ยเป็นลูกใครก็เชื่อกันว่าก่อนที่จะมีราชวงศ์พะล่วงเนี่ยนะครับราชวงศ์สุโขทัยเนี่ยก็จะมีราชวงศ์ก่อนหน้าที่จะมีนี้อยู่แล้วก็คือนวนำถมหรือนาวนำถมพ่อขุนศรีนาวนำถม ก็น่าจะเป็นลูกของพ่อขุนศรีนาวนำถมอีกทีนึงแล้วก็ซึ่งมาอภิเษกกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์แล้วก็เพื่อการขับไล่ขอมสมัยนั้นก็มามีอิทธิพลนะครับในสุโขทัยขับไล่ออกไปอะไรประมาณนี้แล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองกันใช่ครับผมเพิ่งเคยได้ยินจากอาจารย์เลยครับพ่อขุนนาวนำถมคือนะตอนเด็กๆเอาตรงไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเพิ่งได้ยินจากปากอาจารย์ครั้งแรกเลยในรอบ40กว่าปีที่เกิดมาครับย้อนกลับไปแบบโหถึงขั้นท่านเป็นพ่อขุนศรีนาวนำถมพ่อขุนศรีเหมือนกันตอนก่อนนี้จะขึ้นว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนศรีนาวนำถมนี่ก็เก่าไปกว่าอีกเก่าไปอีกครับผมแต่คราวนี้เราสืบค้นไม่ได้ว่าก่อนยุคที่จะมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยเขาก็เลยเชื่อกันว่าเป็นราชวงศ์นาวนำถมนะครับก็มีพ่อขุนศรีนาวนำถมแต่ไม่รู้ว่าพระองค์ใดเพราะว่าสุโขทัยเนี่ยต้องใช้คำนี้ว่าแต่ก่อนเนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยข้างล่างเนี่ยอยุธยาเนี่ยมีมาอยู่แล้วเหมือนที่เราไปเมืองลาดกันเนาะนะไปเมืองลาดไปเมืองละโวไปเมืองอยุธยาเดิมที่อยู่อีกฝั่งนึงของแม่น้ำป่าสักอะไรเงี้ยคือตรงนั้นอ่ะเจริญอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ก็จะมีหัวเมืองที่เจริญเกิดขึ้นแล้ววิวัฒนาการเป็นศูนย์การค้าขึ้นมาณลุ่มแม่น้ำนั่นก็คือสุโขทัยเนี่ยแหละนะครับเพราะตรงไปก็ไปทางพิษณุโลกไปทางออกทางลาวออกทางหลวงพระบางได้ติดกับเมืองชากังลาวกำแพงเพชรออกสู่มอตมะออกสู่พม่าออกทางได้สองฝั่งเลยนะครับคือเส้นทางการค้าทางบกอันนี้ก็คือความเชื่อที่เป็นตำนานก็จะมีตำนานที่แสดงกฤษฎาภินิหารของพระราชาในสมัยก่อนอย่างเช่นพระร่วงเจ้าพระร่วงเจ้าเนี่ยตำนานเนี่ยเกิดมาเป็นอย่างไรพ่อแม่แม่เป็นใครมีอะไรยังไงก็สืบเนื่องกันมาแต่ในวงของสุโขทัยเนี่ยเขาก็จะเรียกพระร่วงกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก็เรียกพระร่วงพ่อขุนรามคำแหงก็เป็นพระร่วงพ่อขุนบานเมืองก็พระร่วงพญาลิไทยก็ยังเรียกว่าวงพระร่วงนะครับจนมาถึงสมัยนึงที่ยังอยู่ในสุโขทัยสุโขทัยพิษณุโลกสุโขทัยได้ถูกทิ้งร้างและเสื่อมลงนะครับผมไม่ได้เจริญเหมือนแต่ก่อนเมืองก็ย้ายออกไปทางพิษณุโลกสองแควคราวนี้จากคำว่าพระร่วงก็เป็นวงพระร่วงราชวงศ์พระร่วงสกุลเชื้อสายของราชวงศ์พระร่วงจะเปลี่ยนกษัตริย์ผู้ปกครองหัวเมืองทางเหนือเนี่ยก็เป็นพระธรรมราชาหรือพระมหาธรรมราชาพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับจนถึงพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรก็พระมหาธรรมราชาเหมือนกันนั่นก็คือชื่อเรียกของกษัตริย์ในวงพระล่วงว่าพระมหาธรรมราชาก็คือถ้าย้อนกลับไปก็คือทุกท่านเนี่ยมีตัวตนเคยเป็นคนมาก่อนนี่แหละเป็นมนุษย์มาก่อนนี่แหละไม่ใช่ว่าเป็นทวยเทพซึ่งมีแต่ชื่อแล้วเราก็กราบไหว้บูชากันอย่างนั้นนี่เคยเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ประเพณีแล้วก็สังคมในลุ่มแม่น้ำยมละกันพี่ท็อปนะที่เชื่อกันว่ามีการปกครองเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมแม้กระทั่งตัวของพระบรมไตรโลกนาถนะครับยังมีคำว่ายกย่องราชวงศ์พะล่วงเลยนะครับว่ามีการเขาเรียกว่าความปรีชาสามารถต่างๆอยากยกเหมือนกับพระยารามคำแหงนั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองนะครับผมเทวราชานี่คือเป็นความหมายของคำว่าราชาซึ่งตอนนี้คือกลายไปเป็นเทพไปแล้วอย่างนี้ป่ะ
ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เชื่อกันอีกว่าอยู่ในสมัยที่พ่อปกครองลูกก็จะมีคำว่าพ่อตลอดพ่อขุนศรีพ่อขุนผาเมืองพ่อขุนบางกลางหาวพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนงามเมืองพ่อขุนเมืองลายสมัยก่อนถ้าจะนับสมัยนั้นนะเมืองมันก็ไม่ได้ใหญ่พี่ท็อฟฟี่ก็อาจจะอยู่กันแบบเป็นกลุ่มชนเผ่ากลุ่มชนตระกูลภาษาไทยที่พูดภาษาเดียวกันก็จะปกครองกันแบบพ่อปกครองลูกแต่พอมีอิทธิพลรับวัฒนธรรมของพราหมณ์ขึ้นมาเขาเนี่ยแหละเป็นเทวราชาแล้วมีการบรมราชาพิเศษเกิดขึ้นแล้วนะครับมีการมันสืบเนื่องมาจากพ่อขุนผาเมืองกษัตริย์ของคำขอมเนี่ยถวายพระนามให้ด้วยยกพระนามของตัวเองเนี่ยให้กับพ่อขุนบางกลางหาวนะครับก็คือกมรเตงอันศรีอินทรบดินทราทิตนะครับยาวเลยแต่ถ้าถามว่ายาวก็ยังถือว่าสั้นกว่าปัจจุบันสั้นกว่าชื่อกษัตริย์ไทยในปัจจุบันเยอะเลยครับผมนี่ยกว่ายาวแล้วนะตอนนี้แต่ของเรายาวกว่าเยอะเลยให้เมืองด้วยปกครองยังไม่พอให้พระขันชัยศรีด้วยทั้งศักดิ์และสิทธิ์เนี่ยมีอะไรที่พร้อมกันหมดพอพ่อขุนผาเมืองเนี่ยให้พระนามให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเพื่อนเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนนะตัวของพระองค์ท่านเองเนี่ยก็ยังมีอีกสองทฤษฎีนะครับว่าท่านไปปกครองที่ใดบางทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าท่านไปปกครองอโยธยานะไปปกครองทางอโยธยาคือลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาป่าสักอะไรก็ว่ากันไปแถวนั้นเนาะอีกทฤษฎีนึงท่านเป็นลูกเขยของพญาขอมเนี่ยซึ่งมีอิทธิพลในสมัยนั้นเนาะผมเชื่ออีกอย่างนึงนะอันนี้ตามทฤษฎีส่วนตัวผมเชื่อว่าท่านน่าจะไปปกครองเมืองใดเมืองหนึ่งหรือไปปกครองดินแดนขอมเลยแต่เป็นกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งนั่นเองอันนี้ทฤษฎีส่วนตัวนะครับนะแต่ถ้าในทางวิชาการเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าท่านก็ไปปกครองแถบรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาสนุกนะฮะใครที่ดูเทปนี้นะครับมีความรู้เป็นนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงสามารถเข้ามาให้ความรู้แฟนคลับเราได้ในคอมเมนต์นะครับก็มาให้ความรู้เพิ่มเติมได้อาจารย์ก็ถือว่าสุดยอดนะหมายความว่าคือเอาแรมจากที่ไหนมาเก็บหมดเอาพอที่จำได้นะครับถ้าผิดพลาดพังไปก็คอมเมนต์กันมาได้เพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันเพราะผมบอกตามตรงว่าอาจารย์ไม่ใช่นักวิชาการสายนี้โดยตรงซึ่งจะศึกษาแบบลึกละเอียดลงไปที่แค่เรื่องนี้โดยตรงอาจารย์คือเขาเรียกว่าความรู้รอบตัวกว้างๆเลยนะแต่หลายเรื่องมากนะที่อาจารย์เก็บเอาไว้ในเมมโมรี่ของอาจารย์เนี่ยเยอะมากก็นี่ก็คือตำนานของแม่ย่าที่มีตัวตนนะครับแต่ประวัติเนี่ยในจารึกเนี่ยมีไว้น้อยมากนะครับก็มีแค่ว่าเป็นมเหสีของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เท่านั้นเองแต่สถานที่ที่เรามาวันนี้นะครับวัดป่านะครับถ้ำแม่ย่าเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นที่ที่พบเจอเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนคล้ายๆเทวรูปหรือเป็นองค์ของแม่ย่าที่นี่ที่แรกแล้วก็อัญเชิญท่านไปประดิษฐานที่ศาลหลักเมืองที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเราตอนนี้เรากำลังจะมาที่ต้นเรื่องนะฮะที่ถ้ำเลยก่อนพระอาทิตย์ตกดินตอนนี้ประมาณ6 โมงเย็นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ที่ถ้ำเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับครับครับผมไปจริงๆแล้วที่วัดนี้มี2 ฝั่งนะครับฝั่งที่เราเปิดรายการเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นฝั่งของธรรมยุทธแล้วก็ฝั่งที่กับเรากำลังจะเข้ามานี่คือเป็นมหานิกายอาจารย์ครับมหานิกายกับธรรมยุทธเอาแบบจุดเด่นของแต่ละของแต่ละฝั่งเนี่ยคือต่างกันยังไงครับเอาแค่ภาพชัดๆเอาชัดๆนะครับเอาสั้นๆก็คือมหานิกายเนี่ยนะครับผมก็คือดั้งเดิมเถรวาทดั้งเดิมมีวัดปฏิบัติเหมือนเดิมนะครับผมมีพระวินัยมีอะไรครบถ้วนกระบวนการหมดแต่มหานิกายธรรมยุทธนิกายเนี่ยนะครับก่อตั้งในสมัยรุ่น9รัชกาลที่4นะครับเขาเรียกว่าความวัดในการปฏิบัติให้ชัดเจนแล้วก็ดำรงการเผยแพร่พุทธศาสนาขจรขจายได้เข้มข้นได้เข้มข้นขึ้นนะครับผมแต่ทั้งมหานิกายหรือว่าธรรมยุทธเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในสยามวงของเราเหมือนกันครับก็คือพุทธศาสนาแบบสยามวงก็คือของประเทศไทยเราเหมือนกันช่วยกันผลักดันพุทธศาสนาของเราเนี่ยให้วัฒนาสถาพรนะครับเป็น2 เสา 2 ขาหลักเลยที่ปกโปรดเวเนียสัตว์และญาติโยมอยู่ขนาดนี้เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองก็คือพุทธของเมืองไทยเนี่ยมี2 นิกายนะครับแต่สืบเนื่องอย่างนี้ด้วยนะฮะของทาง
ประเทศเพื่อนบ้านเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่เขาจะเรียกกันว่าธรรมยุทธกับมหานิกายก็มีเหมือนกันเพราะสมัยก่อนเคยเป็นเมืองขึ้นของบ้านเรานะครับก็ยังมีการปกครองคณะสงฆ์ที่เลือกกันปฏิบัติตามสไตล์ใครถนัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้รับข้อมูลโดยตรงจากทางพระคุณเจ้าเพราะว่าอย่างที่บอกธรรมยุทธเขาอยู่ในกุฏอยู่ในเรายังไม่เห็นพระเลยใช่ครับนะครับเก็บพอตอนเย็นออกมานี่ไม่พบใครละครับแล้วต้องทำวัดสวดมนต์ละนะครับผมนะนี่นี่ไงสันพระแม่ย่าโอ้ชาววันเย็นนี้กันตั้งนานแล้วเราไม่เคยมาเนาะเหมือนยานอวกาศเลยเหมือนยูเอฟโอมาจอดอยู่เลยแล้วนี่คือใต้ฐานผมชาวดาววอลแคนครับมาเยือนครับผมนะครับเดี๋ยวขอสักการะมีถ้ำอยู่ตรงนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นจำลองเพื่อให้ปิดทองตรงนี้นะครับยังไม่มืดก็มีบรรยากาศแล้วพี่ท็อปเดี๋ยวจะบอกว่าเห็นอะไรบ้างในตอนที่เมื่อกี้คุยกันเรื่องพระนี่แหละครับเมื่อกี้วับมาแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนขอสักการะก่อนครับแปลกเนาะแปลกอย่างนึงครับน่าจะเป็นบุพกรรมอะไรบางอย่างพี่ท็อปประมาณสองฝั่งเนี่ยมันมีบรรยากาศของคนเหมือนเข้าไปในป่าหนึ่งที่แบบว่าถ้าเกิดใครคิดสั้นเนี่ยมันวูบมันวาบได้เลยนะคือฆ่าตัวตายอย่างนี้นะครับเออผูกคอตายนู่นอะไรเงี้ยเหมือนป่าที่ญี่ปุ่นนะครับใช่ครับมันเงาๆนะถ้ามาตอนเย็นๆอะไรอย่างนี้บรรยากาศมันเงาแล้วผมเชื่อว่าตรงทางไปประมาณตรงนั้นน่ะน่าจะมีอะไรอยู่ที่หลังจากบันไดนั้นขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ครับที่คนเงาทั้งหลายมาทับถมกันตรงนี้ไม่รู้นะเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่นี่มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะต้องถามประวัติตำนานมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเจ้ากรรมนายเวรหรือวาระของกรรมเขาอะมันเคยทำอะไรซ้ำๆตรงไหนมันก็เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นได้นะครับแต่นี่ลองถามเขาดูเลยครับแม่ย่าท่านชื่อนางเสืองใช่ไหมครับนางเสืองครับผมแม่ย่านางเสืองคำว่าขะพุงผีนี่คือมาจากขะพุงผีนะครับสมัยก่อนมีอยู่เขาเรียกว่าไหว้ดีพลีถูกบูชาพระกระพุงผีหากไหว้ดีพลีถูกนะครับก็จะบังเกิดความรุ่งเรืองความเจริญนะครับผมคำว่าผีเนี่ยสมัยก่อนคนก็เชื่อนะครับผีมีตั้งแต่ผีบ้านผีเมืองเสื้อเมืองทรงเมืองนี่จัดว่าเป็นผีหมดจนถึงผีฟ้าพญาแถนเขาก็เรียกว่าผีหมดพระกระพุงผีเทวาเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นเสื้อเมืองผู้ปกปักรักษากรุงสุโขทัยนะครับก็เป็นผีใหญ่ที่ดูแลคนสมัยก่อนพี่ท็อปผิดปกติบ้านพี่ท็อปนอนยังไงหัวไปทางไหนก็มีทางเดียวคือไม่ไปก็คือที่ตะวันตกครับตะวันตกนกนอนชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้ตะวันตกเวลาตะวันตกนกนอนไม่นอนครับก็หันไปทางตะวันออกบ้างทางทิศเหนือบ้างอะไรเงี้ยครับแต่เบื้องตีนนอนคนสุโขทัยเขาบอกว่าเบื้องตีนนอนห้ามหันเท้าไปทางทิศใต้เวลานอนต้องถอนหันหัวไปทางทิศใต้เพราะเขาเป็นผีอยู่ทางทิศใต้ใช่ครับผมเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เพราะว่าตอนก่อนเนี่ยแค่เลี่ยงแค่ไม่หันหัวไปทางทิศตะวันตกอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแล้วก็จะหันไปทางไหนกันแล้วแต่อะไรเงี้ยครับแต่ทางฮวงจุ้ยนะครับอันนี้คือขั้วโลกเนาะพี่ท็อปโลกกลมๆของเราเนี่ยมีขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เวลาเรานอนเราต้องนอนตามแกนโลกเราถึงจะนอนหลับสบายนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุนะฮะก็คือหันหัวไปทางทิศเหนืออันนี้คือตามหลักฮวงจุ้ยนะครับตามหลักซึ่งก็จะขัดแย้งกับเมื่อกี้นี้จะขัดแย้งกันนะครับแต่อันนั้นก็แล้วแต่สถานที่และอาณาเขตของแอเรียของบริเวณนั้นๆก็คือขั้วโลกเหนือเนี่ยเราก็จะนอน
นอนหมุนไปตามแกนโลกนะฮะหมุนอย่างนี้ไปตามแกนโลกแต่ถ้าเกิดสมมติเรานอนหันหัวไปทางทิศใต้เราก็จะนอนห้อยหัวหมุนไปตามแกนโลกแต่ถ้าเรานอนที่ตะวันตกหรือที่ตะวันออกเราจะนอนขวางโลกหมุนไปอย่างนี้ทันทีแสดงว่าที่นะที่ผมนอนทุกวันนี่ผิดหมดเลยต้องจับทิศแล้วแต่ก่อนนอนเนี่ยเพราะว่านอนทุกวันหมุนทุกวันเลยผมไม่รู้มันหมุนอะไรหมุนโอ้โหหมุนเพราะแกนโลกหรือเปล่าครับหมุนเพราะเมาเนี่ยขอบคุณเข้าใจครับขอบคุณที่ตบให้ครับป่ะโอเคครับทำอะไรไหมฮะป่ะเขาทำครับโอ้เชิญเลยครับพี่ทับอันนี้ค่อนข้างจะต้องก้มนะครับเพราะว่าเป็นถ้ำที่ยืนก็ไม่ได้โอ้โหถ้ายืนก็ชนนี้พอดีเลยนะฮะพอดีเลยครับก็ได้แบบงอนหอมเนาะหอมดอกจำปีเลยโอ้รูปวาดที่เขาวาดถวายสวยมากเลยแม่นะสวยมากสวยกระดาลาเลยอะงามแล้วก็มีถวายดอกจำปีใช่ไหมครับพี่ครับดอกจำปีหอมแล้วก็มีพ่อขุนรามคำแหงด้วยใช่ไหมครับครับพ่อขุนรามคำแหงขอกระดานครับมาแล้วครับมาแล้วครับกระดานครับขึ้นมาแล้วพี่ครับที่เราเดินคุยตรงสะพานมาแต่ผมก็งงอยู่อย่างหนึ่งนะเห็นในจิตที่ตอนไหว้นะครับผมคำว่าพักขับพุงผีแวบหนึ่งเข้ามาเนี่ยจะมีแต่งอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะอันนี้จะวาดเป็นจุงเนาะจุงกระเบนเนี่ยอย่างเงี้ยดอกเนี่ยชายหรือหญิงครับเป็นผู้หญิงนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ทรงของสุโขทัยแต่ผมไม่รู้ว่ายังไงประมาณเนี้ยนะฮะแต่งอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยเห็นแค่ครึ่งบนตอนแวบเข้ามาเห็นแค่นี้จริงๆเนี่ยตัดครึ่งบนเนี้ยคล้ายๆเดินผ่านเข้ามาความรู้สึกจังคือใช่แม่ย่าไหมครับไม่รู้ว่าใช่แม่ย่าหรือเปล่าแต่มีความรู้สึกว่าน่าจะใช่แต่คราวนี้ดูศิลปะของสุโขทัยเนาะครับผ้าเนี้ยเป็นผ้าลายดอกพิกุลผมก็ไม่รู้ว่าดอกพิกุลเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่รู้จักครับผมคนเข้าคนแก่เขาใส่นะครับลายดอกพิกุลแต่ถ้าเป็นสุโขทัยจริงๆเนี่ยดูลักษณะการแต่งตัวแบบจีบจงกระเบนแบบจีบแล้วแบบออกทางขอมหน่อยๆครับนะฮะแต่นี่คือจงกระเบนลายพิกุลเลยแล้วก็พระองค์หนึ่งเขาบอกว่าก ูภูจานให้ไปที่กูภูจานครับใช่ครับเหมือนต้องไปทำอะไรบางอย่างถ้าได้ไปเขาบอกคำว่ากูเนี่ยเราเจอกูพันนามาอยู่ทางใต้ไอ้ทางอีสานใช่ไหมวันนั้นคำว่ากู่นี่คือใช้ได้ทั่วประเทศไหมครับหรือเฉพาะแค่ภาคอีสานหรือกู่เนี่ยคือเป็นศิลปะยุคขอมยุคเป็นนั้นภาษาซึ่งตั้งอยู่ตรงไหนก็เรียกกู่เหมือนกันหมดภาษาของชาวบ้านก็จะเรียกว่ากู่เรียกกู่อะไรประมาณเนี้ยผมก็กู่ไม่รู้ว่ากู่เป็นแบบไหนที่ประทับแห่งพระอุมาเนี่ยเขาบอกมากู่ภูจาตอนนี้เราอยู่ในถ้ำมีใครเซิร์ชได้ไหมครับทางโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้เอามาว่ากู่ภูจานนี่คือที่ไหนหลวงปู่ม่อมนะฮะมอม้าไม่เอกอ้ออ่างมอม้านะหลวงปู่ม่อมที่บอกมาคือหลวงปู่ม่อมบอกใช่ครับครับหลวงปู่ม่อมหรือหลวงปู่ม่อมหรือหลวงอะไรสักอย่างครับเขาบอกให้ไปหลวงปู่ม่อนหลวงปู่ม่อมหลวงปู่ม่อมอะไรเสียงประมาณนี้จะมีมา3คนที่เคยรับใช้อยู่ตรงนี้ครับผมไม่รู้ว่ารับใช้อะไรยังไงนะน่าจะเป็นทาสวัดหรือน่าจะเป็นคนที่อยู่ในกู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับน่าจะอยู่จังหวัดอะไรสักอย่างนึงแถวๆนี้นะฮะจะมีมาเร็วๆนี้มาหาเองเขาบอก
อ๋อคือปัจจุบันมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วใช่สามคนคนนี้ใช่ครับที่เกี่ยวพันกับที่นี้ใช่ครับทำกรรมอะไรไว้บางอย่างกับที่ตรงนี้อ๋อแล้วเราจะเป็นผู้นำพาหรือเขาจะเป็นผู้นำพาไปตรงนี้กันน่าจะใช่มั้งครับหรือยังไงสักอย่างแต่เห็นประมาณนี้แล้วก็บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยที่ข้ามมาพี่ท็อปเป็นลำธารของพญานาคเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตรงสองฝั่งมีซ้ายขวามีพญานาคมีพญานาคมีปู่ศรีสุโธมีแต่ประมาณ3ปีอะ3ปีหรือ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับที่นี่เลยเหมือนกับว่าจะต้องมีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของกูปูจาเนี่ยที่จะต้องไปเจอไหมครับแล้วก็มีกูจานกูจานเป็นวัดกูจานอยู่ที่ยโสธรครับยโสธรเป็นพระธาตุที่สร้างพร้อมกับพระธาตุพนมทีมงานเราเซิร์ชเจอที่ยโสธรนะครับชื่อว่ากู่จานนะครับพอๆกับพระธาตุพนมพร้อมๆกันเลยยุคเดียวพร้อมๆกันยุคเดียวกันชื่อกู่จานสะกดยังไงฮะจอจานสระอานอหนูสระอานอหนูครับกู่จานไม่มีภูนะกู่จานแต่เขาบอกว่าอยู่แถวๆเนี้ยอยู่แถวๆเนี้ยเอาละแถวๆถ้าในกรุงเทพน่าจะไกลกว่าลองดูเลยไม่น่าจะใช่ยโสธรที่ทีมงานเราเจอเก่าไปเก่าไปยังไม่ถึงน่าถ้าจะยังไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่า3คนนี้3คนนี้จะต้องมาให้เราพาไปอ่ะถ้าให้ผมลำดับเหตุการณ์นะก็น่าจะต้องมีการมาขอความช่วยเหลือให้พาไปขอขมากรรมหรือจุดเริ่มเรื่องของ3คนนี้จะต้องเกิดที่นี่กู่จานภูจานกูจานภูจานภูจานที่อาจารย์เขียนคือพอสำเภาสระอูนะฮะแล้วก็จอจานสระอารอเรือกูภูจานที่ประทับแห่งพระอุมาอันนี้คือคีย์เวิร์ดของอาจารย์นะครับแล้วมีอย่างหนึ่งคือลำธารของพญานาคเนี่ยเขาบอกว่าข้างหน้าลำธารของพญานาคแต่อันนี้เขาพูดให้ฟังว่าไม่มีน้ำแล้วแห้งมานานแล้วแล้วก็อย่างย้อนกลับไปครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นป่าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมีอย่างหนึ่งเห็นเป็นคล้ายๆกับยักษ์อ่ะยักษ์ที่ประจำเขาอรัญญิกะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาใช้คำว่าอรัญญิกะอรัญญิกาหรืออะไรสักอย่างอยู่ที่นี่นุ่งสีแดงนะครับนุ่งสีแดงสีขาวสีดำมีทั้งหมด3ตนเนี่ยใครที่ถึงคาดจะมาฆ่าตัวตายกันแถวๆนี้บ่อยเอาตรงๆเลยตอนเนี้ยทั้งอุบาสกอุบาสิกาเจ้าหน้าที่วัดไม่มีใครเหลือให้เราสัมภาษณ์หรือสอบถามแล้วนะเหลือแต่ทีมงานเรานะตอนนี้นะครับก็เลยจะไปค้นพบข้อมูลเหล่านี้ที่อาจารย์พูดมาจากที่ไหนได้เดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าเราเดินออกไปจะเจอใครหรือเปล่าเนี่ยยักษ์ผ้าแดงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าดำขาวในกรณีที่เราไม่เจอใครคุณผู้ชมหมายความว่าถ้าดู EP นี้แล้วเราไม่ได้สัมภาษณ์ใครนั่นแหละคุณผู้ชมที่รู้เรื่องราวที่นี่ใส่มาเลยครับตอนนี้ นะครับในคอมเมนต์เลยใครที่เคยรับรู้เรื่องมีไหมคนมาฆ่าตัวตายที่นี่มีไหมยักษ์ใส่ผ้าแดงผ้าดำผ้าขาว3ตน มีไหมคนที่นุ่งโจงแบบนี้ผ้าลายดอกพิกลนี้นะครับเป็นหญิงอาจารย์เห็นแค่ท่อนล่างนะครับเห็นแค่นี้เดินเห็นสีไหมฮะอาจารย์ถึงสีไหมว่าสีอะไรเมื่อกี้ลายดอกพิกลสีออกบอกมองไม่ชัดแต่รู้เลยว่าเป็นลายดอกพิกุลอย่างเงี้ยได้เงี้ยอ๋อเป็นดอกอย่างเงี้ยดอกได้ลายอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยเดินผ่านตอนจุดธูปครับนั้นเห็นเป็นขาคนเดินครับโดยประมาณนะฮะแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะครับอีกท่านหนึ่งคือหลวงปู่ที่อาจารย์เขียนมอม้าไม่เองอ่านมอม้าม่อมมอมอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างเนี้ยเป็นไปได้หมดม่อนมอมมอมมอนเดี๋ยวเราแต่อยากจะดูหาที่ตรงนี้ก่อนเพราะมันคืออะไรว่าที่ประทับของพระอุมางั้นเดี๋ยวเอาไปช่วยกันเซิร์ชได้หลายคนตรงที่โล่งๆที่มีเน็ตดีกว่าตอนนี้อากาศก็เริ่มปิดแล้วหายใจเริ่มไม่ค่อยออกครับผมอาจจะวันนี้เรามีเคสมาไหมมีพี่จูนัดมาไม่ได้ขอทำไม่ได้ขอรับฟรีนะกี่คนครับ1นะคือจริงๆ3แต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรเขาตกลงมาแล้วเขาก็แคนเซิลจนเหลือมา1อ้าวน่าอันนี้น่าแปลกจริงๆพี่จูบอกว่านัดมา3นะนัดมา3แต่ท้ายสุดแล้ว2คนมีติดขัดปัญหาทุกอย่างมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วอยู่ดีก็มาไม่สะดวกไม่สะดวกตอนระหว่างเดินทางครับหรือเนี่ยเจอเลยหรือพี่ท็อปจะหาอีก3มั้ยเพราะว่าเขาบอกว่ามีมาแล้วเดี๋ยวบุญสัมพันธ์หรือรันตามคิวหรือยังไงมั้ยถ้าหาตอนนี้
ไม่ได้ทันน่าจะไม่ทันไม่ทันใช่ไหมใช่แต่ถ้าทันเอาทันแล้วคนสุโขทัยด้วยกับไอ้ฝ้ายนะครับเอางี้เดี๋ยวเราเจอเคสที่หลงเหลืออยู่แค่คนเดียวเนี่ยจาก3เนี่ยเราอาจจะเริ่มสืบจากเคสนี้ก็ได้เดี๋ยวลองไปสืบดูเผื่อมีอะไรงอกเงยจากคู่นี้ครับพี่ท็อปเป็นตัวแทนแม่ย่าบอกว่าจะให้ได้ขี้ครับครับผมแม่ครับนอนจับไอ้ขออนุญาตนะครับให้โชคให้ลาบแฟนคลับรายการแล้วก็พวกเรานะครับจะได้มาทําบุญจะได้มีคนตามรอยเรามาเยอะๆนะครับเผื่อที่นี่จะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับแม่ครับเลขอะไรครับเลขรหัสจักรวาลผมเลยเลข7ครับเลข7เลขขี้ครับพี่อาจารย์บอกเมื่อกี้แม่บอกจะให้เลขขี้นะครับเลข7จริงครับนะตัวเดียวใช่ไหมอาจารย์ตัวเดียวครับผมตัวเดียวนะที่เหลือไปหาเองครับที่เหลือไปหาเองจ้ามันมีอย่างนึงคือปีนี้ปีนางสงกรานต์นะครับทรงควายเนาะขี่ควายมานั่งควายก็วันมหาสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ตรงกับวันศุกร์แล้วเขาบอกนะนี่ไม่ได้ชี้นำไม่ได้อะไรนะครับใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับเขาบอกมาเลขนำโชคประจำปีเนี่ยคือ7มาตลอดอืเป็นเลข7ตลอดนะครับ7 7 7เราไปใส่กันเองแล้วครับครับก็เอางวดที่ถ่ายเออ71ผมก็ได้มา4ใบแล้วพี่จู้ดูผมยังถ่ายรูปกับหลักกิโลอ่ะเห็นยังมหาจักรวาลเลย7ป่ะ177111เลยครับสาธุครับสาธุครับแม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีเลยเมื่อกี้ตอนขึ้นไปเราไม่เจอใครเลยตรงนี้เชิญเลยครับค่ะคุณป้าคุณป้าอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับก็เป็น30กว่าปีโอ้โหอันนี้พื้นที่ดั้งเดิมเลยนะครับคุณป้าเดี๋ยวผมขออนุญาตสอบถามสัก 2-3 ข้อนะครับที่นี่มีหลวงปู่ชื่อหลวงปู่ม่อมหลวงปู่ม่อนหลวงปู่ม่อหลวงพ่อละม่อมหลวงพ่อละม่อมหลวงพ่อละม่อมนี่ท่านปัจจุบันนี้ท่านยังอยู่ไหมเสียไปแล้วมรณภาพไปแล้วกี่ปีแล้วครับก็ประมาณ10ปีแล้วอดีตท่านเจ้าอาวาสใช่ไหมครับจ้ะอ๋อเจอแล้วฮะหลวงพ่อละม่อมนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของคนที่เคยแบบผูกคอตายหรือเข้าไปตายอยู่ในป่าในเขาหลังนี้มีไหมมีค่ะฆ่าตัวตายมีค่ะแล้วมีใครเคยเจอแม่ย่าไหมตรงๆอ๋อก็เคยเจอค่ะป้าเคยเจอเคยเจอแค่ะเคยปฏิบัติปิดวาจามาเลย3เดือนไม่พูดเลยเนาะตอนที่ปิดวาจานี่ถึงเจอท่านจ้ะท่านมาในลักษณะแต่งตัวยังไงครับก็เป็นคนโบราณค่ะครับนุ่งผ้าอะไรแบบนี้ไหมนุ่งผ้าจุ๋มกระบี่ค่ะอย่างนี้ไหมลายพิกุลเหม็นลายพิกุลใ
ือถ้าไม่พูดคำว่าพิกุลนี่ผมจะไม่ขนลุกขนาดนี้นะเพราะอาจารย์พูดแล้วไงว่าเห็นครึ่งล่างแล้วก็วาดรูปนี้มาจากในบนเขานะครับและอาจารย์ย้ำว่าดอกพิกุลนะครับเห็นได้ดอกพิกุลจุดธูปแล้วเห็นแค่ครึ่งเนี่ยแม่เห็นแค่ครึ่งตีนเนี่ยคุณย่าเขาใส่สีอะไรถ้าที่เคยเห็นเขาใส่เสื้อโบราณแขนกระบอกกันครับแต่นุ่งจงกระเบนจงกระเบนเป็นลายพิกุลแน่นอนแล้วก็จะหมวดผมคนหมวดผมหมวดผมจ้ะอีกอันนึงอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ไม่รู้ว่าคุณป้าเคยได้ยินชื่อกู่ภูจานไหมครับอยู่ที่เขาหลวงค่ะเขาหลวงของสุโขทัยจ้ะมันก็ติดกันอะติดจากที่นี่ไปที่นู่นแล้วค่ะครับเชื่อมเขาลูกเดียวกันนี่แหละใช่กู่ภูจานนี่เป็นสถานที่อะไรครับก็สถานที่สมัยก่อนอะไรก็คือเขาลูกนั้นนะจะเหมือนกับพระมิยานอนอยู่อะไรข้างบนนะถ้าเราเข้ามาทางเมืองเก่าปุ๊บก็เหมือนเห็นเทวรูปท่านเขาเรียกว่าเขาหน้าย่าอะไรเขาหน้าย่าจ้ะจะไปหน้าเหมือนแม่ย่าซึ่งกู่ภูจานเนี่ยก็คืออยู่ติดกับเขาหลวงขึ้นไกลไหมฮะหมายความว่าจากพื้นดินไปก็ไม่ต้องเดินเท้าหรือรถขึ้นไปได้ก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปเดินเท้าเขาเรียกว่าปะเอเขาปู่จ๋าเขาเขาปู่จ๋าเขาปู่จ๋าจ้ะปู่จ๋าหุยตกใจดอกพิกุลมากเลยอ่ะวีเนี่ยเอาละครับขอบคุณมากครับคุณป้าครับขอบคุณครับสำหรับข้อมูลครับครบนะฮะดีนะเจอคุณป้านะครับเพราะตอนขึ้นไปไม่เจอใครเลยตรงนี้นะฮะครบข้อมูลครับสนใจสนใจพญานาคไหมครับถามครับแล้ว30กว่าปีนั้นแน่นอนละลำธารเนี่ยครับคุณป้าเคยมีน้ำไหลไหมก็มีน้ำจากเขาเรียกว่าโชคแม่ย่าทางด้านนี้ครับด้านนี้นะโชคแม่ย่าโชคแม่ย่าโชคแม่ย่าเหมือนเราที่เราไปเขาเรียกโชคชนางที่เราไปโชคนี่คือเป็นภูเขาไงเป็นภูเขาโชคแม่ย่าน้ำแห้งน้ำมันจะมาหน้าฝนส่วนใหญ่คือมาแค่หน้าฝนหน้าเดียวจ้ะอ๋อมีพญานาคไหมโซนนี้ก็มีสิก็มีสิโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับพี่หนุ่มมาจากพิษณุโลกส่งเรื่องราวไปทางพี่จู้นะครับผมเมื่อกี้ที่พี่จูเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าพี่หนุ่มโดนใช้คำว่าโดนกวนโดนก่อกวนแล้วกันคุกคามก็ได้อะโดยสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนอนไม่ได้โดนขว้างโดนทำเสียงก่อกวนตลอดเวลาใช่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งน้องสาวของแฟนมีอาการโดนลูกกวนเหมือนกันครับเขาโดนน้องเป็นคนโดนก่อนน้องเป็นคนโดนก่อนครับผมน้องแล้วก็ไปหาพระด้วยกันมาใช่ครับแล้วพี่ก็ไปล็อกให้ไปล็อกน้องให้ใช่ครับหลังจากกลับมานั้นหนักกว่าเดิมอีกผมเป็นเองเลยตอนนี้เป็นเองใช่ครับคร่าวๆนะครับอันนี้ผมฟังจากพี่จูมาอาจารย์ครับต้องให้พี่หนุ่มเล่าอีกรอบไหมครับตัดก่อนอื่นเนาะครับมันเป็นกรรมที่เกี่ยวกับเมื่อกี้นี้เขาบอกว่ามันคุกคามครับถูกต้องครับว่าคุกคามเพราะเขามีคำหนึ่งบอกว่าเขาจะเอาทั้งบ้านจะเอาทั้งบ้านเอาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาเคยเอาไปแล้วคนหนึ่งครับตายไปแล้วคนหนึ่งด้วยตั้งแต่สมัยของบรรพบุรุษที่สืบมาที่มีใครเสียชีวิตไปก่อนหน้าก็อันที่โดนเนี่ยเป็นบ้านแฟนบ้านภรรยาที่จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ใช่ครับจังหวัดแพร่คือผมไปช่วงสงกรานต์ครับแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะไปช่วงปีใหม่มาก่อนแล้วกลับมามีเสียงผิดปกติคือมีเสียงเหมือนอะไรหล่นบนฟ้าแป๊กแป๊กแป๊กแล้วพอนั่งอยู่ด้านนอกใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราเข้าไปนอนก็เสียงนั้นก็ตามไปหยอดทุกวันปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่บ้านที่พิษณุโลกบ้านที่ใช่ครับผมพักอยู่ในที่ทำงานมันมีหอพักก่อนอื่นเนี่ยย้อนไปกี่ปีฮะตอนไปช่วงปีใหม่
เมื่อปีที่แล้วปีใหม่ที่แล้วนี่เองแต่ปีใหม่นี่ไม่ใช่ปี65ครับอ่า65มันไม่ใช่66นี้แล้วก็เลื่อยมาจนถึงสงกรานต์ก็66นี้ใช่ครับแค่ช่วงระยะเวลาประมาณนี้ปีนึงครับที่น่านที่ไอ้ที่แพร่ครับโดนหยอดไหมที่แพร่ที่ไปอ่ะหยอดตั้งแต่แพร่เลยไหมผิดสังเกตคืออยู่ที่พิษณุโลกก่อนครับคือเป็นปกติไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วพอกลับไปช่วงสงกรานต์ครับไปนั่งอยู่ด้านล่างชั้น2ของบ้านแม่ยายเนาะครับก็มีเสียงเนี้ยตรงชายคาอีกแป๊กๆก็เลยเดินออกไปดูก็ไม่มีอะไรมีแต่จิ้งจกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผมไปตั้งแต่วันที่13เนาะแล้วจะกลับไปพิษณุโลกวันที่17แต่คืนวันที่16น่ะเป็นคืนวันพระของสงกรานต์ช่วงนั้นครับก็น้องสาวของแฟนเนี่ยเขาเดินลงไปฉี่ประมาณ 4-5 ทุ่มเนี่ยฮะชั้นล่างแล้วพอกลับขึ้นมาปุ๊บเวลาประมาณเที่ยงคืนเลยเขาก็กรีดร้องขึ้นมาเลยฮะกรีดร้องวี๊ดขึ้นมาไม่โดยไม่รู้สาเหตุใช่ครับก็นี้ก็ตื่นกันทั้งบ้านเลยมีแค่4คนมีแม่ยายแล้วก็มีน้องสาวที่เขานอนด้วยกันห้องข้างในผมนอนด้านนอกแล้วผมไปใช่ครับนอนด้านนอกกับแฟนก็ตื่นกันหมดเลยทีนี้ก็เขาก็มีอาการเหมือนแบบมีอะไรเข้าเข้าไปแล้วก็คือถ้าดูตามรูปการก็คือผีเข้าแน่ๆเลยใช่ครับแล้วก็ผิดปกติแล้วคือเขาก็ด่าทุกคนในบ้านเลยด่าแม่ด่าอะไรเงี้ยขึ้นมึงขึ้นเป็นเสียงเขานี่แหละครับแต่เขาหน้าตาเขาผิดปกติด่าแม่ตัวเองด้วยด่าด้วยแล้วเขาไม่ใช่ว่าเป็นตลอดเวลาเป็นสมมติเขาก็เหมือนมีสติขึ้นมาแล้วเขาก็ด่าเขาเข้าออกใช่ครับจนถึงหกโมงเช้าเลยลงมานั่งอยู่ข้างล่างข้างบนอยู่ไม่ได้เพราะมันมีแบบความเย็นยะเยือกขนลุกสู้ข้างบนนี่เย็นบนบรรยากาศใช่เย็นจับใจความได้ไหมว่าเขาด่าเรื่องอะไรไม่ได้ครับคือเขาด่าแต่จำไม่ได้สบถอย่างเดียวใช่ครับด่ามึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้อะไรไม่รู้ว่าโกรธเรื่องอะไรต้องการอะไรไม่รู้เลยใช่ครับก็เลยพากันไปหาพระก็คือมีคนในหมู่บ้านที่เขาสนิทกันเขาเคยเหมือนแบบเคยเจอลักษณะนี้ก็เลยพาไปพระอีกอำเภอหนึ่งครับก็พานั่งรถไปสมุกก็ขับไปครับก็ไปกันแม่แฟนแล้วก็น้องสาวแล้วก็คนที่พาไปพาไปที่พระที่วัดเสร็จปุ๊บพระเขาก็เอามีดหมอคือให้คนผู้หญิงเนี่ยน้องเนี่ยนั่งเหยียดขาแล้วก็พนมมือแล้วก็ให้พวกผมเนี่ยไปล็อกจริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวเรื่องนี้อยู่แล้วผมก็จะไม่อยากยุ่งยิ่งเข้าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ผมก็จะอยู่ห่างๆแต่เขาก็เรียกไปผมเป็นผู้ชายคนเดียวที่ไปแต่ให้แม่ออกไปไกลๆหน่อยแต่ให้นอกนั้นล็อกกัน3คนก็มีแฟนผมล็อกแขนข้างซ้ายเสร็จปุ๊บเขาก็มีจี้บนศีรษะแล้วก็ท่องของเขาไปนะครับแล้วเขาก็กรีดร้องเสร็จปุ๊บเขาก็พอมีสติหน่อยเขาบอกให้ไปอ้วกออกก็ปล่อยไปอ้วกออกด้านหน้าอ้วกไหมเขาอ้วกแต่มันก็มีแต่ไม่มีมีแต่น้ำลายมีแต่อ้วกเป็นลมออกเป็นลมใช่ไหมน้ำลายยืดออกมาใช่ไอ้ที่เป็นลมอ่ะพี่ท็อปพระนั่นท่านอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้คือประเพณีต้องบอกกับท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนว่าอันนี้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีการไล่ผีตามศาสนาต่างๆก็จะมีแปลกประหลาดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไล่ผีแบบพื้นเมืองไล่ผีแบบตอนใช้มีดหมอกดตรงกระหม่อมอะไรอย่างนี้แต่มันมีข้อผิดปกติอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะตอนนี้มีดอะที่จิ้มลงไปอะตอนนี้อยู่กับตัวเขาในเรื่องของไอ้สิ่งที่แฝงตอนนั้นอะขับกายมาเป็นอยู่ที่ครึ่งหนึ่งขอกระดานนิดนึงครับญาตินะพี่เขาอ่ะมันมาอยู่กับพี่เขาอ่ะพอพูดถึงอ่ะอยู่ข้างหลังเป็นเงาดำๆเป็นกลุ่มควันสีดำเขาสื่อกับผมเพราะว่ากูจะทำให้ผัวมึงขออนุญาตนะครับเดินไม่ได้นอนจนเป็นบ้าเป็นหลังนี่เขาฝากมาบอกเขาแค่เขาอยู่ข้างหลังเขามาจากพี่ครับพี่ท็อปมาอย่างเงี้ยมาจากบ้านที่แพร่ครับ
มาจากบ้านที่แพ้ไปติดกรรมอะไรกันมาทำไมเขาเจอเนี่ยอยู่ตอนนี้ก็อยู่ครับอยู่เต็มไปหมดเลยพอยิ่งเล่ายิ่งเพิ่มตอนที่พี่หนุ่มเล่าผมฟังเนี่ยกำลังคิดว่ามีคนเอาเท่ากระดูกผีไตโหงเนี่ยมาโยนที่เขตบริเวณบ้านของเขาอะไรนี้เขาเข้ามาอาจารย์เห็นก็คือเป็นเรื่องของเวรกรรมในอดีตชาติหรือเป็นเรื่องกรรมจากบ้านเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำของกรรมจากบ้านเขาโดยตรงเลยครับแล้วเขาก็จะเอาทั้งบ้านด้วยเอาทั้งญาติเอาทั้งอะไรพวกนี้ที่มีทุกทางเขาก็จะเอาเหมือนกันหมดอันนี้คือสิ่งที่เขาจะทำให้พี่เนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเริ่มผมว่าเริ่มมีอาการแล้วด้วยเพราะทั้งที่ผมแค่ไปเป็นเขยเนาะผมอยู่พิโรธผมก็ไปเป็นเขยบ้านเขาก็ไปมาเป็น10ปีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพิ่งมีครั้งเนี่ยผ่านมาแค่ปีกว่านี่เองก็ผมพอผมกลับจากวัดนะฮะผมก็ส่งน้องขึ้นรถไปกลับเชียงใหม่แล้วผมก็ไปเอาของที่บ้านเสื้อผ้าแล้วก็กลับพิโรธเลยผมก็มาถึงวัดโบสถ์ผมก็ร้อนท้องวาบขาวาบอย่างนี้เลยครับแต่น้องอาการดีขึ้นน้องกลับไปเชียงอ๋อน้องคือปกติแล้วพอส่งเสร็จถึงวัดโบสถ์ปุ๊บผมก็ร้องท้องวาบร้อนขาวาบผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมก็เอ๊ะร่างกายผมใส่จะป่วยอะไรอย่างนี้ก็พอกลับมาถึงที่หอตอนเย็นผมต้องไปอยู่เวรกลางคืนพออาบน้ำเสร็จปุ๊บผมก็ออกจากห้องประมาณ6โมงทุ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะพอเดินออกจากห้องมายังไม่ทันลงบันไดผมก็ขนลุกสู้ขึ้นหัวเลยเย็นเลยพอลงไปข้างล่างผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเย็นไปตลอดเลยหนาวขนลุกไปตลอดทางอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแบบนี้ทุกวันเลยพออีกวันนึงก็คือวันที่ก่อนที่จะหนักก็คือกลางวันผมอยู่ที่ห้องแล้วแฟนผมไปทำงานก็มีคนกระโดดขึ้นรถออกจากที่พักอีกก็ขึ้นรถไปนู่นเลยรถมอเตอร์ไซค์นั้นหนักเลยคือทั้งที่ไปคนเดียวไปคนเดียวแต่รู้สึกว่ามีคนโดดขึ้นรถมาด้วยเขาพอไปถึงนู่นเขาโทรมาถามว่ามีอะไรผิดปกติบอกมีนั่งอยู่เงี้ยมีอะไรหล่นมาใส่หลังคาอย่างใหญ่อะเสียงแรงมากตุ้มแรงมากเยอะไอ้ตรงก่อนแค่หยอดใช่แต่ตอนนี้คือตุ้มเลยตุ้มใส่ตรงที่ผมนั่งอยู่เลยแล้วก็เย็นว่าไปทั้งตัวเลยโอ้โหโหดนะเนี่ยตื่นเต้นเนี่ยหลังจากนั้นพอกลางคืนช่วงตีหนึ่งถึงตีสามมันมีเหมือนแบบเอาไฟฟ้ามาช็อตเท้าผมที่เท้าผมเท้าขวาเนี่ยครับช็อตผมก็สะดุ้งตื่นทันทีเลยจ้าอย่างนี้เลยฮะแล้วผมก็เลยต้องเอาของขังบนหัวนอนแบบเขามีมีหมอมั่งของมีอะไรพระมีอะไรมันก็มาทับๆปุ๊บๆก็จะมีเสียงของหล่นใส่หลังคาทุกวันแล้วก็เสียงหยอดมีเพื่อนร่วมห้องไหมครับไม่มีครับอยู่กันสองคนแต่คือทั้งชั้นมันก็มีคนอื่นอยู่เป็นไปไม่มีใครดิ้นเหมือนเรามันหนักขึ้นเปิดห้องเข้าไปกลับมาตอนเย็นเลิกงานมาก็เย็นทั้งที่ร้อนเปิดไว้เย็นหนาวทั้งห้องเลยใช่ครับนอนไม่ได้ทีก็คือต้องออกมานอนห้องนั่งเล่นห้องดูทีวีเริ่มอยู่ไม่ได้ก็เริ่มบอกที่ทำงานว่ามันเป็นอย่างนี้ผมต้องมาขอเขานอนเวรวันที่ผมไม่ได้อยู่เวรต้องมาขอนอนด้วยครับนอนไม่ได้จนพี่ทีมงานรู้เขาบอกว่าไปนอนบ้านพี่มีของขังเยอะเขาแบบห้องเข้าห้องพักแล้วไปขึ้นไปนอนบ้านเขาไหมตัดสินใจไปเพราะมันไม่ไหวแล้วไปก็ไปนอนพอ2คืนแรกไม่เป็นไรพอคืนที่3ผมกลับมาเอาไปอยู่บ้านเขาไม่อยากห่มที่นอนอะไรเขามากเดี๋ยวเราเอาของเราเองก็เลยไปเอาที่นอนเวรไปพอไปปุ๊บเอาไปเย็นนั้นน่ะก็ขนลุกเลยตามมาตามมาถึงบ้านคนที่บอกว่ามีของขังนี่นะครับช่วงตีหนึ่งถึงตีสามมาแล้วช่วงเวลาเดิมเลยใช่ครับเวลาเดิมเลยผมนอนข้างในแล้วเขาจะมีชานทางนอกแต่ก็เป็นบ้านสังกัดบ้านสองชั้นนี่แหละนะแต่มีข้างนอกก็มีห้องเสียงเดินมาแล้วกลิ้งเหมือนแบบว่ามีครุกกระพวนหรืออะไรสักอย่างอยู่ที่เท้าใช่กลิ้งเสร็จปุ๊บผมก็จะสะท้านเลยเขายังไม่ทันได้เข้ามาเลยผมสะท้านแล้วหนาวสั่นสะท้านเสร็จปุ๊บก็มาเข้ามาถึงข้างตัวผมกลิ้งทั้งที่แฟนผมก็นอนอยู่ตรงนี้พอผมหลุดจากเนี้ยมันจะผมจะมีเสียงตลอดเลยช่วงนั้นเหมือนหนักเนี่ยใช่ครับหนักเป็นอย่างเงี้ยจนผมตัดสินใจว่าสงสัยต้องไปปฏิบัติธรรมก็เลยผมไปวัดข้างๆที่เป็นวัดปฏิบัติธรรมเนาะก็ไปถามเขาว่าผมจะไปอะไรอยู่ใช่จะขอไปปฏิบัติธรรมสักมีคอร์สมีอะไรไหมผมก็มีพอดีเลยแต่ทีเนี้ยมีบวชวันอาสาฬหบูชาพอดีเลยครับผมก็เลยบวช15วันก็เลยตัดสินใจสมัครบวชไปกับเขาเลยบวชพระเลยบวชโดนหัวใช่ครับแต่บวชนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะฮะไปยันเป็นพระโดนยันเป็นพระนะใช่ครับอ
จารย์ผมขออนุญาตขั้นพี่หนุ่มนะเพราะถ้าเล่าเรื่องนี้คือยาวมากที่เขาเจอมานะที่อาจารย์สื่อตั้งแต่บนถ้ำที่บอกว่า3คนจะพาไปที่อันนี้เกี่ยวกันไหมมันก็ไม่แน่ครับหรือว่าจะเชื่อมหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่มีความผูกพันอะไรกับที่นี่นะแต่ตอนนี้ดำเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังพี่ผู้หญิงเนี่ยข้างหลังเนี่ยควันที่เป็นหมอกอยู่ข้างๆอย่างนี้จะสืบได้ยังไงครับว่าเขาต้องการอะไรเขาคือใครแล้วจะแก้ไขยังไงตรงประเด็นเลยครับอาจารย์อันนี้เนี่ยเขาพยายามจะสื่อกับคนนั้นมากกว่าพอเขาเข้ามาเนี่ยเขาเย็นวาบเย็นวาบร้อนๆร้อนๆร้อนหนาวๆว่าเถอะแต่มีอยู่อย่างนึงที่เกาะก็คือเกี่ยวกับเหมือนคล้ายๆมือที่ทำให้ขาเนี่ยเริ่มหนักแค่งงว่าจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าเริ่มต้นมาจากพี่ผู้หญิงแต่ทำไมดันมาหนักที่พี่ผู้ชายจริงๆเริ่มจากน้องสาวด้วยนะไม่ใช่ผมด้วยถ้าจะบอกว่าเราเขาไปจับเขาวันนั้นไหมเกี่ยวกับเรื่องของการพบเจอกันครับเวรสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ที่มาเจอกันมาอยู่บ้านเดียวกันไม่ว่าเขยไม่ว่าสะใภ้ก็ต้องรับรู้เรื่องราวพวกนี้เราไม่รู้หรอกว่าอดีตชาติเราทำอะไรแต่ถามว่าถ้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่ไม่ใช่คนที่ชื่อจันหรืออะไรมีไหมมีอ้าวยายชื่อจันใช่ได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่จูฟังไหมครับไม่ได้เล่าเล่านะอันนี้ต้องบอกนะอาจารย์พูดชื่อเนี่ยถ้าสมมติว่าชัดเจนอะไม่เคยมีการถามอยู่แล้วครับเขาบอกขอโทษนะไม่ได้ด่ายายนะเขาบอกอีจันอีจันกูก็จะเอามันลงนรกเดียวอันนี้ผมไม่ได้หยาบคายนะแต่ว่าได้ยินมาใช้วิจารณญาณนะครับอีจันกูจะเอามึงลงนรกปัจจุบันนี้อาจารย์ยังอยู่ไหมครับอาจารย์เสียแล้วเสียไปแล้วเขาบอกเลยว่าพอชัดเจนแล้วเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ล่ามโซ่เอาไว้โดนล่ามโซ่โดนล่ามโซ่เอาไว้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความมาคาดหลายๆอย่างที่มาหาพี่เขาที่เขาบอกว่าเดินนอกระเบียงนี่คือมีกริ้งกริ้งกริ้งน่าจะใช่ครับประมาณนั้นที่กุฏิก็ไม่เว้นครับคืนนั้นผมต้องไปนอนกับพระพี่เลี้ยงก็กริ้งกริ้งเพราะรู้เลยวันพระนี่มาแน่แล้วบ้านนี้ขออีกคนนึงนะนี่เป็นผู้ชายที่สืบกันไปผมก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าชื่อตาทองหรือใครกันตาทองคำหรือตาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่จะมีอยู่คนนึงคนนี้น่าจะเก่ากว่าเก่าคนใหญ่ชื่อคำนี่แหละเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ครับเป็นพี่น้องกันพี่น้องยายจันยายจันนี่เป็นพี่สาวแล้วอันนั้นก็เป็นน้องมันเป็นพี่น้องที่หนูจำความได้นะแต่เขาเสียไปนานละรุ่นเก่ามากคนนี้เกี่ยวกับกรรมเกี่ยวกับการล่าเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งในภพไหนก็ผมไม่ทราบนะก็เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้สมัยก่อนการทารุณคนเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะในเรื่องของยุคทาสีทาสาก็ว่ากันไปในการทรมานเราไม่รู้ว่าอะไรแต่ที่เห็นอย่างนึงเนี่ยอันนี้ใช้วิจารณญาณนะแต่ตอนนี้ควันเนี่ยมาหมาหอนไม่หยุดเลยไอ้ที่ดำๆเป็นกลุ่มหมอกเนี่ยอยู่กับพี่เขาหมาหอนเราเป็นเขยเข้าบ้านเขาเราก็ต้องได้รับรู้เรื่องราวอะไรต่างๆนี้ด้วยแต่ไม่ได้กรรมผมโดยตรงไม่ใช่กรรมครับไม่ใช่กรรมพี่โดยตรงแต่เป็นกรรมที่ต้องรับรู้กับบ้านนี้ตระกูลนี้เผ่าพันธุ์พงศานี้แล้วพี่พอทราบไหมแต่พี่ผู้ชายว่าพี่ผู้หญิงผู้ชายไม่ทราบครับไม่ทราบแต่คือวันก่อนที่จะเจอเหตุการณ์นี้เมื่อก่อนอ่ะผมมีเตียงที่นอนผ
มโละหมดเลยครับมันไม่ได้เลยมันเหมือนแบบเป็นมันติดไปหมดเลยฮะเนี่ยมันติดไปหมดเลยกูจะทำให้มึงไม่ได้นอนจนเป็นบ้าเป็นหลังนี่คือตอนนี้คือเพิ่งได้นอนมาไม่กี่เดือนนี่เองครับเพราะเหมือนเพิ่งมันเบาลงแต่มันไม่หายแล้วก็สิ่งที่บอกกูจะทำให้ผัวมึงเดินไม่ได้พิการนี่คือน่ากลัวนะเนี่ยแล้วก็อย่างนี้อาจารย์ครับหมายความว่าเขาจะคุยไหมไอ้สิ่งที่ร่วงหลังคาอะไรมันก็มีประเด็นหนึ่งก็คือของได้แต่บางทีเขาอาจจะมาทางหลังคาก็ได้เราก็ไม่รู้แต่ที่แก๊กๆเนี่ยแต่ผมเห็นชัดเจนแล้วมันคือโซ่ผู้หญิงที่โดนล่ามโซ่มาครับที่เดินแก๊กๆหรือเราอาจเคยไปทำของใส่เขาก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้แต่มีอยู่อย่างนึงคือควันมาไม่เห็นตัวควันมากับคุณควันเลยล่ะควันสีดำๆมาเลยล่ะเราไม่สามารถจะบอกได้หมดบอกได้หมดแล้วแต่ว่าแต่ขออย่างเดียวเลยคืออยากรู้ว่าทำกรรมอะไรกันมาหรือใครส่งมาเดี๋ยวมีคำแนะนำก่อนเบื้องต้นในเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยมันเกิดจากกรรมถ้ามีโอกาสเนี่ยพี่ผู้หญิงเนี่ยต้องแก้จากต้นตอของพี่ผู้หญิงนะครับกรรมมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ให้คนหนึ่งของบ้านเนี่ยบวชอุทิศบุญกุศลให้เขาคือบวชชีเลยโกนหัวบวชชีใครก็ได้ที่เป็นตัวแทนสักคนหนึ่งให้กับวิญญาณที่ของผู้หญิงคนนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองบ้านนี้ต้องทำบุญต้องทำบุญบ้านที่แพร่เนี่ยต้องทำบุญบ้านให้ดีเลยผู้หญิงนะเฉพาะผู้หญิงนะพี่ดาวฟี่ผู้หญิงเนี่ยหนึ่งในสามผมขอใช้คำนี้ว่าหนึ่งในสามมีกี่คนผู้หญิงมี3คนนะครับหนึ่งในสามบวชชีหรือถ้าดีบวชสัมมาเนรีนะอุทิศบุญกุศลให้เขาบวชแล้วปฏิบัติแล้วได้รู้จักวางไม่รู้เขาสาบแช่งอะไรเอาไว้คนเรากรรมเวรมันมีคือระบุไหมฮะว่าหนึ่งในสามนี้ใครเป็นพิเศษหรือใครจะดีที่สุดตัวพี่เขาเองหรือใครก็ได้น้องสาวก็หนักกว่าผมนะเขาก็ยังน่าจะเป็นน้องสาวนะน้องสาวก็ได้หรือว่าตัวพี่ก็ได้จุดเริ่มต้นคือเขาหนักสุดส่วนสำหรับตัวพี่ให้สวดชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเจตวามรังสวาหานังเนี่ยเพื่อตัวเองแล้วผมสงสัยผมกังวลใจอยู่ปัจจุบันก็คือสิ่งที่ช็อตเข้าเท้าผมเนี่ยมันเข้ามาไม่รู้มันไม่เข้ามันไม่เข้าหรอกครับมันเข้าไม่ได้หรอกถ้าไม่มีกรรมต่อกันไอ้ที่ช็อตข้อเท้านี่คือช็อตปลายเท้าผมก็ไม่รู้ว่าพี่ไปทำอะไรผู้หญิงคนนั้นต้องร่วมกันแหละเนาะไม่งั้นไม่ได้มาเจอกันไม่ได้มาผูกกันถึงชาตินี้หรอกแล้วน้องสาวที่โดนหนักกว่าผมเนี่ยเขาจะยังไงนี่ฮะก็ไปแนะนำถ้าเขาเข้าไหวได้ก็จะดีกว่าใช่ครับดีกว่าเขาเคยโดนมา2ครั้งแล้วเขาโดนนี้เขาต้องเชื่อแล้วใช่ว่าเขาอาจจะเป็นต้นตอก็ได้นะพี่ท็อปเนาะแล้วยังไงอัปเดตกันว่าดีขึ้นหรือมันหายหรือมันทุเลาเบาบางลงยังไงก็คือบวชวัดไหนก็ได้ใช่ไหมที่วัดไหนก็ได้เนาะจะต้องถามเขาก่อนจะบวชอะไรบวชสัมมาเนรีหรือว่าบวชชีพามต้องถามเขาก่อนจะพูดอีกคำหนึ่งนะเขาว่ามาบอกว่ากูยังทำน้อยไปเลยแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนนี้เลยแต่กูอยากให้รู้ว่ากูเนี่ยมีตัวตนแล้วกูเจ็บขนาดไหนกับสิ่งที่พวกมึงทำกับกูเอาไว้แต่ถ้าเกิดเขาไม่บวชเนี่ยแล้วพี่บวชเนี่ยครอบครัวพี่โล่งเลยนะเขาก็จะไปตามอยู่คนนั้นแหละโล่งเลยไม่ทำอะไรให้กูอะไรเงี้ยถ้าเป็นรอเนาะเราไม่ได้มีส่วนอะไรกับเขาเลยจริงๆเคสอะต้องเป็นเคสของน้องเขาด้วยซ้ำที่จะมาในวันนี้อ่ะโอเคนะก็วันนี้ก็โอ้โหถ้าเป็นในเรื่องราวของการเล่าสู่กันฟังว่าพี่หนุ่มแล้วครอบครัวเจออะไรมาบ้างเนี่ยเหมือนฟังพี่แจ็คเลยเหมือนฟังเดอะโกสต์วิดีโอฟังเดอะช็อกอะไรงี้เลยนะเพราะว่าเรานึกภาพตามนี่คือมันคือแบบเฮ้ยมีอย่างงี้ด้วยเหรอปกติเราเจอก็คือผีเข้าเลยมาเลยทวงเลยว่าจะเอานู่นจะเอานี่แล้วคุยกันแบบอย่างงี้เลยนี่ไม่เข้าครับมาเป็นเสียงมาเดินข้างตัวมาคุกคามตะกายแบบตะกายตะกายไม่ให้หลับไม่ให้นอนนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวมากแล้วก็โหดมากเพราะนั้นก็ไม่มีการมาพูดคุยไม่มีการมาผ่านร่างผ่านสื่อเพราะนั้นก็ทำได้เพียงทำตามคำแนะนำของอาจารย์ในเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ทำแล้วจะเป็นยังไงบวชแล้วจะเป็นยังไงสวดชินบัญชรเวลา3จบแล้วจะเป็นยังไงดีขึ้นไหมครับจริงๆที่ผ่านร่างไม่ได้เนี่ยมันก็คือกรรมใครกรรมมันพี่ท็อปใครรับรู้ก็แค่ได้รับรู้แล้วก็เอามาบอกเฉยๆเพราะฉะนั้นเรากรรมใครกรรมมันข้าวใครกินใครอิ่มโอเค
นะฮะ3คน4คนผ่านร่างได้ร่างเดียวคือร่างน้องเขาเพราะฉะนั้นเป็นกรรมของน้องเขาถูกต้องครับEP นี้คงเท่านี้ก่อนไม่รู้ว่าเราจะไปต่อที่ในกระดานไหมโอเคถ้างั้นไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเอาไปปิดที่กระดานที่นู่นเล่าย้อนไปกับเมื่อกี้นิดนึงพอดีผมไม่ทันฟังไม่ถนัดพี่เก่งว่าเป็นรูปปั้นนักวิชาการก็ตีความว่าน่าจะเป็นThank you.
ใจตั้งแต่แรกเลยค่ะทีมงานทุกท่านดูแลดีมากแล้วก็อาจารย์โอเล่เองก็เป็นกันเองพี่ส้มพี่ทัฟฟี่ค่ะทุกคนเป็นกันเองน่ารักมากค่ะใช่ครับแบบอาจารย์เป็นกันเองแล้วก็ทีมงานเป็นกันเองสบายๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้มีโอกาสทำบุญในสิ่งที่เราไปเองไม่ได้ทำเงี้ยครับอาจารย์ก็จะมีพวกพิธีกรรมในการห่มผ้ามีการกล่าวคำอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันครบถ้วนนะครับก็ประทับใจในทุกวัดที่ไปเพราะว่าได้ทำบุญใหญ่ทุกๆวัดเลยค่ะอิ่มบุญครับรู้สึกจิตใจอิ่มด้วยบุญมีความปิติปลาปลื้มแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมบุญกับอาจารย์อิ่มบุญอิ่มอบอิ่มใจแบบเต็มสตรีมได้ทำบุญอะไรที่ปกติหาทำได้ยากค่ะรู้สึกประทับใจทีมงานทุกคนมากๆประทับใจอาจารย์โอเล่ประทับใจทุกคนเลยค่ะหลักแห่งการยึดถือยึดมั่นในการวอนขอการวอนขอนั้นเปรียบเสมือนการวิงวอนอย่างไร้ค่าไร้เหตุผลการวอนขอบ่งบอกให้เราว่าเรานั้นมีคุณค่ามากเพียงใดศาสนาพุทธไม่ได้ยึดติดให้เราวิงวอนแต่ศาสนาพุทธสอนให้เราได้รู้จักคำว่านำไปใช้นำไปปฏิบัติและนำไปสร้างสรรค์นั่นเองครับThank you.